สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เมนูคลายร้อนอีกหนึ่งเมนูนะคะกับเมนูกล้วยปั่นนะคะเราก็จะใช้น้ำแข็งบดนะคะ22ออนซ์นะคะใส่ในแก้วคุณพูนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะใช้กล้วยหอมประมาณ1ลูกนะคะหรือใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะได้เลยนะคะตามชอบอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะใส่ทั้งหมด2ออนซ์นะคะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสำหรับวิธีทำน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คำอธิบายคลิปนะคะน้ำเชื่อมก็2ออนซ์นะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดคาร์เนชั่นนะคะอีก1ออนซ์นะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลืออีกปลายช้อนชานะคะเราก็จะไปปั่นกันค่ะเสร็จแล้วก็ราดด้วยนมสดคาร์เนชั่นนะคะนี่ค่ะสำหรับเมนูกล้วยปั่นของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ